ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะตุ๊กตาไทยคิทเช่นค่ะครัวไทยในต่างแดนวันนี้ครัวตุ๊กตาขอนำเสนอขนมปังนุ่มๆนะคะรับรองว่าสูตรนี้ต้องอร่อยเป็นขนมปังชาเขียวมัทฉะค่ะนุ่มมากๆเลยใครที่ไม่เคยทำขนมปังต้องลองทำสูตรนี้ทำตามรับรองว่าทำได้แน่นอนค่ะขนมปังนี่อร่อยมากๆเลยแล้วก็หอมหอมลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยจ้าส่วนผสมทำขนมปังมัทฉะกรีนทีง่ายๆนะคะมีแป้งขนมปังค่ะมีนมนะคะนมสดแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีผงกรีนทีมัทฉะนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อที่ป้าตาใช้นะคะก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ายี่ห้อตรามือที่เมืองไทยรู้สึกว่าสีเขาจะเขียวเข้มเกินเหตุนะคะอันนี้เป็นนมผงค่ะเป็นยีสต์เกลือเนยค่ะแล้วก็ไข่นะคะส่วนผสมอยู่ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมงั้นไปเริ่มทำกันเลยจ้าวันนี้จะใช้เครื่องนวดเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเครื่องใช้มือนวดได้เลยนะคะอันนี้ร่อนแป้งแล้วเรียบร้อยนะคะใส่แป้งลงไปเกลือค่ะวันนี้ทำแบบง่ายๆเลยยีสต์ค่ะนมผงค่ะน้ำตาลทรายค่ะผงกรีนทีมัทฉะใส่ไปโลดบอกแล้วว่าอันนี้ง่ายสุดๆคนส่วนผสมไปเลยนมสดค่ะไข่ไก่ค่ะใช้ตะขอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการนวดเลยง่ายมากสูตรนี้แบบง่ายทำแบบรวดเร็วเดินเครื่องเลยนวดไปสัก10นาทีเดี๋ยวเราจะใส่เนยอุณหภูมิห้องนะคะแป้งขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูว้าวนี่เลยนุ่มมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาแบ่งเป็น16ชิ้นหอมกรีนทีมากเลยวันนี้จะทำเป็นสี่เหลี่ยมในถาดนี้นะคะทำเป็นลูกเล็กๆเตรียมเอาไว้นะคะเป็น16ชิ้นใครจะชั่งก็ได้นะคะทำให้ได้16ชิ้นแล้วกันนะคะแล้วก็
ทำเป็นรูปกลมๆแบบในตัวอย่างในวิดีโอนะคะแล้วก็วางในถาดเลยค่ะขนมปังไม่ใช่ขนมปังแป้งขนมปังที่เราพักเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเพราะว่ามันขึ้นพองเต็มที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสวยงามเดี๋ยวเราจะอบนะคะเมื่อกี้นี้เปิดเตาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่305องศาฟาเรนไฮต์นะคะถ้าเป็นเมืองไทยน่าจะสัก100เท่าไหร่170หรือเปล่าเซลเซียสเพราะว่าที่อเมริกาใช้ฟาเรนไฮต์นะคะเดี๋ยวเราเข้าเตาอบกันเลยอบสัก18นาทีถึง20นาทีคอยดูเอาละกันนะคะอบประมาณ18นาทีถึง20นาทีค่ะแม่ไม่ได้เรียกไปเล่นเถอะไปเล่นอีกไปเล่นแม่ไม่ได้เรียกหนูมาทำไมชอบดมไปเล่นไปขนมปังร้อนๆออกจากเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเนยนะคะเนยอุณหภูมิห้องหรือว่าเนยเอาไปใส่ในไมโครเวฟสัก30วินาทีนะคะละลายเนยแล้วก็นำมาทาด้านบนของขนมปังค่ะโรยน้ำตาลไอซิ่งสักนิดนึงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าทานมากๆเลยขนมปังชาเขียวมัทฉะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนๆเลยอร่อยมากๆขอบอกนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ไม่เคยทำขนมปังอยากให้ลองทำกันดูค่ะทำตามรับรองว่าทำได้อย่างแน่นอนแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็อร่อยอร่อยอร่อยทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะคุณผู้ชมรับรองความอร่อยนะคะตาเป็นคนที่ชอบกินขนมปังมากถ้าสูตรไหนไม่อร่อยรับรองว่าจะไม่นำมาเสนอค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะหวังว่าคงชอบคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะต้องไปทานขนมปังชาเขียวมัทฉะร้อนๆแบบนี้นะคะท่านกับชากาแฟก็สุดยอดเลยค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคน